รักถิ่นรักไทยรักถิ่นรักไทยเจ้ารักถิ่นรักไทยสไตล์วิเชียรบัวบานครับท่านผู้ฟังครับกลับมาในช่วงที่2ของรักถิ่นในครับในช่วงนี้เป็นการสัมภาษณ์แขกพิเศษที่เราได้รับเชิญมาพูดคุยเพื่อการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมเพลงพื้นบ้านเพลงท้องถิ่นเพลงลูกทุ่งนะครับรวมทั้งศิลปะแขนงต่างๆนะครับของไทยเราให้อยู่กับสังคมไทยไปยาวนานครับและวันนี้แขกพิเศษที่เราได้เชิญมาก็อยู่ในรายการเรียบร้อยครับเดี๋ยวให้แนะนำตัวเองเลยแล้วกันครับชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะหนูบนสุวิมลเพชรลำเพลินค่ะนะครับมาแล้วเรียบร้อยด้วยความสดใสครับอ่ะพี่ก๊อฟครับวันนี้เรามีหน้าที่ที่จะพูดคุยกับน้องๆแล้วก็เอาสาระนะครับเอาความเป็นศิลปะศิลปินพื้นบ้านให้กับท่านผู้ฟังครับเชิญพี่ก๊อฟครับใช่ครับก่อนที่จะไปแบบว่าถามถึงฐานแฟนคลับครับว่าเป็นคนจังหวัดไหนต้องถามก่อนครับว่าเพชรลำเพลินเนี่ยครับอันนี้เป็นชื่อคณะหรือว่านามสกุลครับเป็นชื่อคณะค่ะเป็นลำน้องใหม่ค่ะที่เพิ่งตั้งได้ยังไม่ถึง4เดือนเลยค่ะอ๋อโอเคใช่ค่ะนะครับวันนี้แสดงว่ารายการเราอาจจะเป็นรายการแรกๆที่ได้เชิญน้องออกรายการนะครับรายการแรกเลยค่ะรายการแรกเลยนะครับเป็นโอกาสดีเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปย้อนความหลังครับให้ขายของคณะหมอลำน้องใหม่นี่ตอนนี้มีผลงานอยู่แถวแถบไหนตามติดตามได้ที่ไหนบ้างครับตอนนี้คือวงหมอลำเพชรลำเพลินค่ะตอนนี้จะเป็นไลฟ์สดกลุ่มปิดก่อนค่ะแล้วก็เดินทางมาถึง EP ที่9แล้วพรุ่งนี้ค่ะเป็น EP ที่แสดงมา9ครั้งแล้วนะครับใช่ค่ะยังไม่ได้ออกนอกพื้นที่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นไลฟ์สดก่อนอดใจรอไปก่อนนะครับท่านผู้ฟังที่ได้ทราบข่าวของสุวิมลของเพชรลำเพลินนะครับนะเดี๋ยวรอไปก่อนอีกไม่นานรับรองได้เจอกันที่บ้านของท่านแน่นอนใช่ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็สงสัยแล้วครับว่าทำไมถึงจะต้องมาไลฟ์สดเป็นไลฟ์กลุ่มปิดเดี๋ยวเรามาติดตามกันในการสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับหนูบนเป็นคนจังหวัดที่ไหนยังไงเอ่ยอ๋อหนูบนเป็นคนจังหวัดมหาสารคามปัจจุบันชื่อมหาสารคามค่ะแต่ว่าบ้านเกิดเป็นคนอำเภอบ่อระบือค่ะครับจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจังหวัดมหาสารคามมหาสารคามเหมือนกันอ๋อนะครับทุกทีคือมหาสารคามแถวๆนั้นนะเป็นเมืองมอลำพี่ก๊อฟครับมีมอลำคณะใหญ่ๆดังๆเยอะมากเยอะเลยใช่เยอะเลยเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เพชรลำเพลินก็จะต้องมาสู้กับรุ่นพี่ที่เคยตั้งวงมานานแล้วล่ะแต่ว่าด้วยความเก่งที่เราจะคุยในวันนี้คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับครับผมตอนนี้คิดว่าดูจากสีหน้าท่าทางครับน่าจะอายุไม่เท่าไหร่ทำไมเป็นแบบคนรุ่นใหม่รู้ตัวเมื่อไหร่ครับทำไมว่าต้องมาทางสายนี้มาทางเพลงพื้นบ้านมาทางเพลงหมอลำเนี่ยครับความชอบใช่ไหมพี่ก๊อฟอยากถามความชอบของน้องใช่ไหมทำไมชอบหมอลำต้องขออนุญาตบอกว่าแต่หน่อยๆเลยอะค่ะพี่จำพร้อมได้หมอลำคณะแรกที่รู้จักเลยคือเสียงอีสานค่ะคุณแม่นกน้อยอุไรพรตอนนั้นอายุประมาณแค่7ขวบค่ะคุณพ่อคุณแม่คนพาไปเบิ้งเพิ่นมีงานแสดงอยู่แถวบ้านที่วัดนั่นสิแม่ค่ะคนพาไปเบิ้งแล้วที่นี่เกิดความชอบว่าโอ้ยเห็นศิลปินเพิ่นยืนอยู่บนเวทีอุ้ยอยากไปยืนเชิงหันนั่นสิค่ะอุ้ยเฮ็ดจังได๋สิความฝันอยากไปยืนอยู่เชิงหันนั่นสิเนี่ยค่ะแล้วนี่พอเรียนจบป.6ค่ะคุณพ่อกะส่งเข้าโรงเรียนหมอลำเลยค่ะเรียนหนังสือเรียนหนังสือไปนําค่ะแล้วก็ไปเรียนลําไปฟอร์มกะขนข้าวขนของเก็บเสื้อผ้าไปอยู่น้ําอาจารย์เลยค่ะตั้งแต่7ขวบเลยตั้งแต่จบป.6ค่ะ12ค่ะ12นะครับโมตัวจะเอาดีทั้งนี่ในระหว่างที่7 8ขวบค่ะประกวดค่ะประกวดร้องเพลงน้ำงานวัดนั่นสิมั้ยคะครับเวทีตอนนั้นจะเป็นเตียงเนาะค่ะสมัยนั้นครับค่ะพอจบป.6แล้วกลับไปอยู่น้ำอาจารย์เพิ่นสอนเรียนล้ำแล้วก็จากอายุ13ปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะก็คืออยู่ในวงการนี้มาเลยค่ะทั้งเรียนทั้งล้ำไปด้วยหาเงินไปพร้อมมาเสียค่ะแล้วก็เป็นความชอบส่วนตัวเลยค่ะนะครับอ่ะพี่ก๊อฟคิดก๊อฟเข้าใจเด็กอายุ7ขวบใช่มั้ยไปดูหมอลำเนี่ยพี่ก้อมเนี่ยเวลาไปดูดนตรีไปดูคอนเสิร์ต7ขวบเนี่ยเห็นดนตรีเขากำลังแอคชั่นแสดงเนี่ยคิดว่าอยากจะเป็นวันหนึ่งอยากจะเป็นศิลปินเขาบ้างไหมได้ยินบนเวทีที่น้องมันเป็นความฝันของน้องน้องบนก็คือเห็นแบบเนี้ยคือผมเนี่ยผมกำลังนึกภาพตามครับว่า7ขวบผมทำอะไรอยู่7ขวบเนี่ยผมจำได้ผมเหมือนกับประมาณว่า
ว่าดีดลูกแก้วไม่ได้ไปไหนเลยผมตอนสมัยก่อนใน7 ขวบนี่บางทีมือกอกขอเวทีไม่ถึงนะบางทีเวทีสูงเมตรกว่านะครับใช่ไหมเจ็ดขวบบางทีตัวเต้ยโอ้แค่หน้าผากบนเวทีแต่ความฝันคืออยากเป็นหมอลำแล้วนี่คือความฝันที่ให้มีนางเอกในวันนี้ด้วยนะครับครับนึกภาพไม่ออกครับอธิบายให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรวมถึงพี่ก๊อฟเองเนี่ยแหละครับโรงเรียนหมอลำที่พูดถึงมันเป็นยังไงโรงเรียนหมอลำที่พูดถึงถามภาษาบาลเท่ากับคือคนที่คนเป็นคนหมอกูอาจารย์หมอลำค่ะคนที่คนล้ำเก่งๆครับเป็นผู้เฒ่าแบบนี้คืออย่างชาวบ้านไม่จักก็ไปเบิ่งอาจารย์ของหนูก็คือคุณแม่บุญโฮมเสียงละครั้งท้องค่ะหนูก็เลยรู้ครับแม่เวลาเพิ่นไปออกงานหรือไปงานแสดงค่ะสมัยนั้นจะเป็นกระบะค่ะต้องบ่มีรถยนต์แบบว่าทันสมัยจะเป็นกระบะคนเดียวหนูก็นั่งท้ายกระบะหายามเพิ่นมีงานแสดงเพิ่นก็สิออกไปนําหนูก็นั่งท้ายกระบะก็ถือว่าลําบากแฮงค่ะเวลาฝนตกคนยังก็ต้องไปอยู่น้ําวัดสิแม่ค่ะแค่กลัวสืบมาหอดปัจจุบันอะไรกันนะสู้ตลอดมามันสนุกตรงนี้พี่ก๊อฟกำลังมองภาพตามน้องๆที่กำลังพูดนะครับว่าตอนไปฝึกเรียนกับคุณแม่หมอลำแล้วก็ขึ้นกระบะไปตามคุณแม่ที่ไปร้องไปรำเนี่ยใส่เวลาเรียนดนปานใดนานแค่ไหนเรียนอายุ12 ปีกับไปอยู่น้ำเพลินค่ะ12-13 ปีไปอยู่น้ำเพลินค่ะกี่เดือนคุณแม่ให้ขึ้นเวทีได้เป็นปีเลยค่ะเป็นปีเลยพี่ก๊อฟแม่นค่ะต้องจำกรล้ำทีละกรทีละกรจำกรนี้ได้เราค่อยสิหายกรไม่ไปทองค่ะแล้วตอนนั้นคือหนูฟังมวนเทปค่ะดีมวนเทปฟังจนยานนะคะครับสมัยก่อนเทปแบบสองข้างหมุนๆนะพี่ก๊อฟฟังจนนะฟังจนยืดแล้วยืดอีกนี่คือความยากลำบากเป็นปีเลยนะกูเป็นปีนี่กว่าแม่จะยอมนะ14-15 ปีค่อยได้ออกล้ำค่อยได้ขึ้นเวทีเกือบ 2 ปีไปเบิ้งเพลินไปจอบเบิ้งเพลินไม่สิไหมคะต้องดูทั้งลีลาการร้องการรำเนาะเวลานี้หมอล้ำคณะอื่นมาลงทีแถวบ้านไปเบิ้งเพลินไปจอบเบิ้งทั้งหลังใส่ห่านโอ้เป็นแต้งโตจะหนีเป็นเพชรอีอย่างแม่ไปเบิ้งแดนเซอร์เบิ้งนักร้องอันนี้เขาไม่เรียกความฝันธรรมดาพี่ก๊อฟความฝันอันนี้เขาไม่เรียกความฝันธรรมดาคือฝันอยากจะเป็นนักเอกบนเวทีตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคือดูทุกอย่างนอกจากไปร้องไปเรียนไปลำนะเป็นเรื่องเป็นราวได้เนี่ยยังต้องไปดูเขาว่าเขาแต่งตัวยังไงแอคชั่นยังไงเรียนยังไงไปยังไงเดินยังไงรำยังไงด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาสุดยอดจริงๆสุดยอดมากตอนนั้นคืออย่างที่พี่วิเชียนทักครับคำถามเลยครับว่ารู้ตัวเลยใช่ไหมครับว่าตั้งแต่วันที่เข้าโรงเรียนวันแรกว่าฉันจะเป็นนางเอกตอนนั้นแค่คิดว่าฉันอยากยืนบนเวทีฉันอยากจับไมค์อยากใส่ชุดสวยๆเหมือนคนอื่นตอนนั้นคิดแบบนี้ค่ะแล้วก็ริงทีมันตอบแทนหนูคือมันมากกว่านั้นมันเกินขาดมากโดยความตั้งใจของหนูนะคะเกินขาดมากขึ้นเวทีครั้งแรกในรับบทอะไรครับขึ้นเวทีตอนแรกหนูเติบโตมาจากหมอลำซิ่งค่ะหมอลำซิ่งจากสำนักงานอาจารย์ไพบูลย์เสียงทองแล้วก็แหลมณรงค์โปรโมชั่นเขาสังกัดตอนเป็นหมอลำซิ่งแล้วตอนคุณแม่ที่สอนหมอลำคนแรกนี่ลูกเป็นหมอลำซิ่งหรือว่าเป็นหมอลำรองของอีสานเป็นลำรองหรือว่าลำเลืองเป็นหมอลำกลอนค่ะลำกลอนประยุกต์ลำแค้นเต่าเดียวค่ะเราหนูกับมาประยุกต์เป็นลำซิ่งเอาสักหน่อยไหมพี่ก๊อฟคือกลอนแรกนี่เป็นกลอนไหว้ครูเลยนะใช่ครับเป็นยังไงเลยมันคือแต่บ่มีแขนมันสิล้ำได้บ่ล่ะค่ะร้องเบิ้งสันสันมันอยู่ที่คอพี่ก๊อฟเป่าแขนได้ไหมเป่าแขนได้ไหมไม่ได้ครับอีสานเนี่ยพี่ก๊อฟนะขาดทุกอย่างยกเว้นแขนเพราะฉะนั้นอีสานไม่เคยขาดแขนเข้าใจไหมไม่เคยขาดแขนเพราะถ้าขาดแขนเพื่อมอลำมันจะล้ำไม่ได้มันจะไม่มีสีสันเพราะฉะนั้นใครบอกว่าอีสานขาดแขนนี่อีสานขาดแขนนี่มอลำประท้วงเลยนะขาดไม่ได้เอาจังน้อยแต่ละลำไหว้ครูเนาะลำไหว้ครูเป็นสั้นๆเนาะพอได้รู้ว่านี่คือนางเอกที่ฝึกฝนตัวเองมาตั้งแต่เด็กเอาละฮะนี่จังหวะสาธุสาธุละครูกูสันโธกูนะคัมมาโนกัสสะโปโคตโมแล้วว่าเสียสีเสียเรียเมตรโยแล้วว่าคุณเอ้ยคุณไปดอนมันดาแล้วว่าคุณเอ้ยคุณครูบาอาจารย์พร้อมคุณศิลป์คุณทานจงมาปกมาบังจงมากังจงมาเลี่ยมในคืนนี้
อ้าวพ่อพี่ก๊อฟเป็นไงบ้างฟังแล้วนี่ไม่มีแคนนะเอ้ยก็อยากให้มีแคนค่ะมันจะได้อยากมีแคนเป็นขับมาคล้องเสียงไปไหนเป็นลำร่องเป็นภาระลำกลอนลำกลอนเป็นภาระของคนร้องแล้วล่ะครับว่าจะต้องแปลให้ฟังด้วยครับเป็นบทเป็นบทอ่ะเป็นบทในลูกบทไหว้ครูเขาพูดถึงอะไรบ้างก้อนสิขืนหันล้ำมือนี่ค่ะขอนะคะขออำนาจค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณครูบาอาจารย์นะคะไห้มาต่อยรักษาไห้มาน้ำกลุ่มน้ำเลียมนะคะยาไห้มีแนวผิดพลาดอีหยังขึ้นนี่สินะคะค่ะให้ทำการแสดงไปได้ราบรื่นราบรื่นทั้งทายคนมากคนชอบสิเนี่ยค่ะเป็นบทไหว้ครูบทไหว้ครูขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบทไหว้ครูโอ้โหหน้าแบบว่าน่าติดตามนะครับว่าเฮ้ยจริงหมายความว่าศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยจริงไม่เคยขาดจากวัฒนธรรมประเพณีด้วยใช่ไหมครับแน่นไหมครับนะแล้วอย่างนี้เวลาเราสื่อสารเรื่องแบบเนี้ยออกไปเวลาเราเริ่มเข้าสู่วงการแล้วเนี่ยครับแฟนเพลงของเราเน้นไปที่กลุ่มไหนครับส่วนมากเวลาจะผ่าจ้างมันบ่ค่ะครับอันจะมี2รูปแบบค่ะ1จะผ่าเป็นคนบ่ค่อยชอบวาไรตี้เป็นคนบ่ค่อยชอบแบบว่าวัยรุ่นมากก็สิเอาแม่จ้างเป็นล้ําประยุกต์ค่ะก็สิหนูก็สิเน้นก่อนล้ําค่ะเน้นก่อนล้ําให้มากกว่าค่ะเน้นทางแค้นมากกว่าเขาเรียกว่าล้ําประยุกต์หรือล้ํากรค่ะสนุกสนานค่ะทาอีกรูปแบบนึงก็สิเป็นเจ้าภาพมักซิ่งๆเด้อหาวๆบ่ต้องล้ําแค้นหลายยาวอย่างเดียวเพลงอย่างเดียวหนูก็สิจัดเป็นวาไรตี้จังซี่นะคะครับดิ้นอย่างเดียวสนุกสนานเต็มเบียดเนี่ยถ้าพี่ก๊อฟเนี่ยนะพี่ก๊อฟเนี่ยเป็นเจ้าภาพเนี่ยต้องการหาหมอลําเนี่ยเพชรลําเพลินไปเล่นเนี่ยครับอายุแบบพี่ก๊อฟนี่ควรจะเล่นประเภทไหนถ้าให้เดาอายุประเภทไหนเนี่ยเนี่ย30หน่อยๆเนี่ยเน้นล้ําซิ่งค่ะล้ําซิ่งเลยพี่ก๊อฟหน้าตาแบบเนี้ยซิ่งแน่นอนยาวอย่างเดียวค่ะเห็นมั้ยเอาใจเจ้าภาพได้ทุกประเภทได้ทุกแนวด้วยใช่ครับแล้วอย่างงี้ถ้าให้แบบว่าถ้าให้พูดถึงล้ําซิ่งกับล้ํากลอนเนี่ยอันไหนมันเป็นเสน่ห์ที่น่าสนใจกว่าน่าสนใจกว่ากันหรือว่ามันแตกต่างกันยังไงดีครับสำหรับหนูชอบล้ำกลอนมากกว่าค่ะล้ำแขนมากกว่าอนุรักษ์ในทางอนุรักษ์มากกว่าน่าสนใจครับสำหรับแต่คนจะฟังน้อยพี่ก๊อฟคือถ้าเผื่ออายุไม่ต่ำกว่า40 50กลุ่มอย่างกลุ่มพี่เนี่ยอาจจะฟังประเภทนี้เข้าใจมั้ยกลุ่มพี่เนี่ยคือดนตรีก็ได้แต่ว่าไม่ต้องเยอะแต่อยากให้เล่าเรื่องโยนเล่นเสียงเล่นกลอนเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของอีสานของจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ของพระธงพระธาตุโอ้โหแม่นๆค่ะที่เป็นการเล่าเรื่องค่ะเป็นการเล่าเรื่องนี่บ่ล่ะก่อนแบบเล่าเรื่องตอนนี้ยังมีพอล่ําได้อยู่แม่นบ่เอาเรื่องพระธาตุพระนมพระธาตุนาดูนพระธาตุอย่างที่นั้นมีอยู่บ้างจะเป็นเกี่ยวกับเมืองมหาสารคามค่ะเพราะว่าตัวเองแต่อยู่จังหวัดลองเบิ่งสักหน่อยเดี๋ยวพอให้เอาลำให้พี่ก๊อฟได้เห็นภาพครับความเป็นมาของเมืองมหาสารคามเอาจักทอนหนึ่งก็ได้จ้ะพอจำได้อยู่บ้างบ่ได้ลำสิ่งเดินจำได้ปะน้องเป็นลำสิ่งหรือลำก่อนขอเชิญพี่น้องชาวไทยขอเชิญท่านไปเที่ยวสารคามลำชีเลี้ยวรถงดงามเมืองสารคามมีเครื่องบินผ่านเมืองสารคามมีรถยนต์แล่นผ่านศูนย์กลางอีสานคือสารคามสะดืออีสานคือสารคามพี่ก็เป็นไงก่อนพระวิชัยประมาณนี้ค่ะเล่าเรื่องของแต่ละอำเภอไปว่าแต่ละอำเภอมีของดีอะไรบ้างก็อยากไปเห็นของจริงแล้วครับถ้าได้ฟังนะครับพี่คิดยาวไปเลยพี่ก๊อฟพี่คิดยาวว่าถ้าเผื่อเราเอาลำทั้งสองประเภทคือลำก่อนคือเล่าเรื่องไปเรื่อยๆกับลำที่น้องลำดำสนุกสนานนี่นะเอามาเขียนเป็นเพลงเพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นหัวมุกจะสนุกมากนะใช่ครับคือคนอีสานยังฟังหมอลำใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอากลอนลำอาจจะต้องเชิญเนาะนะครับหมอนางเอกหมอลำคนนี้มาสักวันสักครั้งหนึ่งเพื่อมาเอาบทที่เป็นเรื่องของการส่งเสริมประชาธิปไตยดีๆวัฒนธรรมการเมืองการปกครองให้คนรุ่นใหม่นอกจากจะได้ความบันเทิงจะลงใจสนุกสนานก็จะได้สาระไปด้วยเห็นไหมใช่ครับ
สนใจคำประโยคเมื่อกี้ครับพี่วิเชียรครับน้องบนครับคือว่าถามว่าลำกลอนแน่นอนว่าน่าสนใจแล้วตอนที่บอกไว้นะสนใจคำหนึ่งว่าเพราะว่ามันน่าอนุรักษ์ครับทำไมมันถึงต้องอนุรักษ์ครับคิดว่าหลังๆมานี่ค่ะหมอลำเยาวชนรุ่นน้องๆเขาเนี่ยส่วนมากกลุ่มหนูไปทั้งเพลงมากกว่าก็เลยคิดว่าอยากอนุรักษ์ความเป็นอีสานไว้จริงค่ะอยากเผยแพร่ในได้หลายที่สุดจากคนรุ่นหลังว่ารุ่นน้องๆเสียค่ะได้จักมากขึ้นจักไว้จริงมันเป็นเลือดเนื้อเป็นวัฒนธรรมประเพณีคนอีสานนะคนอีสานเกิดมาจะได้ยินบ่ลำครับได้ยินพวกนี้มันเป็นชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงหมอลำมันก็เหมือนกับไม่จิตวิญญาณขนาดเราไปอยู่ในกรุงเทพนะคนอีสานมาอยู่ในกรุงเทพเมืองใหญ่ๆเยอะนะได้ยินหมอลำนี่น้ำตาเล็ดน้ำตาไหลอยากกลับบ้านเลยนะคิดถึงนี่มันคือการใช่คิดถึงบ้านคิดเพียงผู้เล็กจะลองได้เสียค่ะแต่ว่าลำส่วนจะเป็นส่วนน้อยอยู่ค่ะครับมันยากกว่ากันเยอะไหมยากกว่ากันหลายเวลาระวังการลำกับการร้องเพลงปกติเนี่ยสิว่ายากก็ยากสิว่าบ่ยากก็ยากค่ะมันอยู่ที่ความตั้งใจความใส่ใจความสะสมทั้งหนูดีบอครับแล้วแบบเนี้ยครับเห็นพูดถึงว่าน้องๆเด็กรุ่นใหม่ที่แบบก็อยากจะเชิญชวนมาหวงแหนแล้วถ้ามองกลับไปฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่ดูแลที่คอยอุดหนุนศิลปินพื้นบ้านเนี่ยอันนี้คาดหวังอะไรกับเขาบ้างถ้าถามว่ามีคุณยายคอยสนับสนุนมาลำรุ่นน้องๆว่ามาลำรุ่นแล้วว่าชุนไปต่อได้ยากค่ะว่าตัวเองกับตามร้อยคุณยายเพิ่นค่ะเบิ้งเพิ่นเป็นตัวอย่างค่ะเบิ้งเพิ่นเป็นแต่เวลาเขาทำการแสดงใช่ค่ะก็ต้องไปเบิ้งเพิ่นเป็นตัวอย่างว่าในการแสดงเขาสึกปรับมันจังไดนั้นเขากับผู้ฟังหลายที่สุดค่ะครับค่ะฝากพ่อแม่ๆเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้เพราะว่าถามว่ามันเป็นเนี่ยค่ะไปต่อได้ยังจ้ะคือพี่กรณ์อย่างนี้พี่กำลังมองว่าถ้าเผื่อจะให้คนที่แบบเด็กรุ่นใหม่ไม่ใช่รุ่นนี้ที่ผ่านมา10 20ปีเนี่ยนะเด็กรุ่นใหม่จริงๆรุ่นปัจจุบันเนี่ยอายุ7 8ขวบแล้วไปอยู่หน้าเวทีหมอลำแล้วมีความฝันอยากเป็นหมอลำนี่จะมีสักกี่คนนั่นน่ะสิครับอืมจริงๆครับมองว่าจ้ะมันต้องใจรักจริงๆอ่ะนะต้องใจรักใช่ต้องเล่นใช่ต้องอยากเป็นอยากร้องอยากรำอยากฟ้อนใช่ค่ะบางคนกาแค่อยากโอ้อยากทำอยากสนุกอยากแต่งตัวสวยๆแต่บางคนอาจจะเป็นแบบทุ่มเทให้กับทั้งนี้เลยคือจังตัวหนูเองสิค่ะครับตัวทุ่มเทให้เลยอันนี้คือทุ่มเทฝึกซ้อมกับครูบาอาจารย์เลยอันนี้คือชอบจริงก็เราคิดถึงนางเอกที่เราเคยสัมภาษณ์มาครั้งหนึ่งน้องยุกิก็แบบนี้มีความฝันเหมือนนุบลนี่เลยนะครับก็คืออยากเป็นนางเอกหมอลำอ่ะคือไม่รู้ว่านางเอกหมอลำจะเป็นยังไงแต่อยากเป็นอ่ะสุดท้ายก็ได้เป็นนะครับเหมือนกับนางเอกเราที่กำลังคุยในวันนี้เลยก็คืออยากเป็นนางเอกหมอลำจนใส่ชุดสวยนี่เป็นอีกเรื่องนึงแต่อยากเป็นนางเอกหมอลำนี่คือความอยากเป็นมันมาแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ได้มาเองหมดเนาะนะครับใช่ครับพูดถึงความยากดีกว่าไหมพี่กอบความยากของการแสดงหมอลำในขณะนี้มันมีปัญหาใช่ครับเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องความคาดหวังเรื่องเราที่เราเป็นตัวเราขึ้นมาแต่เรื่องของการทำงานเนี่ยแหละครับเพราะว่าสถานการณ์โควิด19 2 ปีมาแล้วนี่ก็ล่วงเลยเข้ามาปีจะปีที่3แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับกับการทำงานในช่วงสภาวะช่วงที่ผ่านมาและตอนนี้ค่ะหนูขอเราย้อนไปได้บ้างค่ะได้จ้ะตั้งแต่มีโควิดเมื่อก่อนหนูล้ำสิ่งหนูออกงานล้ำได้สบายแล้วก็ค่ะก็ต้องบอกเลยว่าสบายมากหมอล้ำสิ่งออกงานเนี่ยค่ะแล้วมันเป็นวงจักรของมันสบายทุกสิ่งทุกอย่างมันเหลือมน้อยค่ะก็มีโควิดมาสองสามปีทุกอย่างมันเปลี่ยนไปในพริบตาเลยค่ะทั้งไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายภาระที่ต้องรับผิดชอบมันเปลี่ยนไปเลยแล้วก็ไม่ได้ออกงานมาเลยค่ะหนูต้องมาคิดแผนใหม่ว่าต้องสิเดินหาแบบใดต้องมาปรับแผนใหม่แล้ว
หลังจากนั้นก็เริ่มมีไลฟ์สดค่ะไลฟ์สดคุณปิดซื้อบัตรต่อชมแต่ละวงแต่ละวงแล้วจุดที่หนูสิมายืนอยู่เพชรลำเพลินใดก็พอโควิดนี่แหละค่ะเพราะว่าหมอลำเพชรลำเพลินเพิ่นเปิดออดิชั่นศิลปินอากาศมีการจัดไลฟ์สดพอดีหนูก็เลยไปออดิชั่นแล้วหนูก็เลยผ่านได้ผ่านแล้วก็ได้เขามาล้ำตรงนี้พ่อคุณแม่เจ้าของวงเพิ่นกะพาจัดไลฟ์สดแล้วก็มีรายได้ตรงนี้นะจุนเจือสิ่งที่ขาดไปของย้ำสิ่งจ้ะนี่คืออุปสรรคข้อหนึ่งเนาะนะครับศิลปินหมอลำวงหมอลำทุกวงในอีสานนะครับดนตรีทั้งหมดเลยมีผลกระทบทั้งหมดเลยแต่ว่ามันอยู่ที่การบริหารจัดการนะพี่ก๊อฟนะครับการบริหารการว่าหัวหน้าวงจะทำยังไงซึ่งมันก็ต้องทุ่มเทนะเปลี่ยนวิธีการใหม่หมดทุกคนที่เคยแต่ก่อนไม่ใช้ไอทีเลยไม่ได้ใช้มือทงมือถือเพื่อจะทำมาหากินสุดท้ายก็ต้องหันมาพึ่งพวกนี้เนาะระบบพวกนี้รู้หน้าเวทีนี่กับคนละแบบต่างที่เขาเรียนฟุตอาจจะเป็นฟุตแบบนึงโอ้ยสนุกค่ะพอคนหลายมวนได้ติดหน้าเวทีแต่พอมาปรับเป็นไลฟ์สดเปลี่ยนหน้าเวทีบรรยากาศคือคนละอย่างเลยค่ะมองไปเขาก็เห็นแต่กล้องต่างเวทีเลยคืออารมณ์มันไม่ค่อยมาใช่ค่ะมีความเก่งอารมณ์มันไม่มาใช่ค่ะกลัวว่าจะผิดพลาดไหมงานนี้กลัวว่าเขาทำงานแข่งโซเชียลค่ะคือพี่ก็จะไม่เวลาเหมือนนักร้องแสดงคอนเสิร์ตอะถ้ามีคนมาฟังเป็นพันเป็นหมื่นนี่นะโอ้โหนะมันแค่ยกมือคนก็กรี๊ดแล้วอะอันนี้ยกมือไม่รู้มีกรี๊ดหรือเปล่าเพราะว่าต่างคนต่างอยู่บ้านใครบ้านมันมีแต่กล้องมากมากหมอลำเนี่ยบอเงียบยกมือให้หมอลำเลยจ้าเงียบนั่นสิครับนั่นสิครับเขาต้องบิวบิวจะฟ้องติดไม้เองอารมณ์อารมณ์ต้องมาคือต้องสมมติว่ามีคนอยู่หน้าเวทีเต็มเลยทั้งที่หน้าเวทีคือกล้องตัวสองตัวที่มองเห็นนี่คือความยากนี่คือความยากเราคือนี่คือการปรับตัวของหมอลำยุคใหม่นะครับแต่สิ่งที่ไม่มีแน่นอนในการไลฟ์สดคืออะไรไหมพี่ก๊อฟอะไรครับที่มันเป็นอุปสรรคของการแสดงหมอลำก็คือคนตีกัน ถ้าถามหมอลำซิ่งถามหมอลำซิ่งก่อนที่จะไปเรื่องอื่นก่อนที่แสดงจริงๆสมัยก่อนเป็นหมอลำซิ่งคนตีกันดีป่ะวัยรุ่นเท่านี้โอ้ยตีกันแฮงค่ะปกติทุกงานเกือบทุกงานเลยก็ว่าได้มันเป็นอุปสรรคข้อหนึ่งพี่กอล์ฟให้น้องเล่าก่อนหน่อยเป็นไงบ้างแรงรุนแรงที่สุดนี่ต้องปิดวงเลยไหมวันนั้นปกติมันแสดงหาชั่วโมงครับจ้ะสามทุ่มถึงตีสองหนูจะประคับประคองจะไหนก็ได้ให้วงหอดตีสองโดยที่ไม่มีการเราอยู่แต่บ้ามันน้อยมากไม่ถึงเลยขออนุญาตนะคะได้จ้ะ มันเกิดอะไรขึ้นในการแสดงครั้งนั้นครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับสักอันหนึ่งแล้วเอาสักเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงตีกันแล้วก็ดุนแรงแค่ไหนเรามีวิธีจัดการยังไงห้ามยังไงครับพูดนะคะหนูไอก็เป็นอย่างจะเอาค่อยเบาค่อยค่อยเบานอนดึกค่ะดีแล้วต้องรักษาสุขภาพครับค่ะส่วนมากไปล้ำคนถือจ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะซ้อมหมอตำรวจมาก็มาประมาณ 4-5 คนค่ะเฮากะระมัดระวังตัวเองให้ดีที่สุดค่ะบนเวทีบางทีก็มีการขวดร้อยค่ะบางทีเราพลาดโดนนักดนตรีโดนอะไรบางงานมีปืนหมอบค่ะแต่ห่างค่ะระมัดระวังอย่างค่ะเพลงพังเพลงพังจำได้ไหมปกตินี่เพลงไหนที่วัยรุ่นจะเริ่มมาหาเรื่องกันแล้วนี่สนใจจำได้บัวลอยค่ะบัวลอยจะเพื่อนบัวลอยเพลงนี้ต้องไปร้องหนึ่งเพลงต้องจำไว้อาจจะเป็นก่อนล่ำด้วยล่ะจะเป็นก่อนล่ำก่อนไหนที่มาเนี่ยส่วนมากบ่มีค่ะบ่มีอ๋อส่วนใหญ่เป็นเพลงนะเป็นอุปสรรคข้อหนึ่งบัวลอยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพลงอย่างบัวลอยส่วนมากค่ะแสดงในเมืองแต่บ่มีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทที่น้อยมากเลยค่ะอ๋อถ้าเป็นต่างจังหวัดนี่มาเป็นแบบในแต่ว่าถ้าเป็นน้ำวัดแบบอุ้ยบ่อยค่ะทุกท่านจะเป็นหัวหน้าวงเป็นนางเอกได้ป่ะนี่หัวหน้าวงคนกำลังสิตีกันเว้าจังไดคนเขาสาวของลองเว้าเออเทคนิคการพูดต้องหยุดไปก่อนค่ะหยุดไปก่อนแล้วก็เชิญผู้นำค่ะเขียนในเวทีประกาศเองโลดเชิญเจ้าภาพบางทีถามมันบอกสถานการณ์บรุนแรงเจ้าภาพกะหายอภัยถามนิดนึงก็คือจับใจค่ะหมอลำผู้ใดตีกันจับหมอลำหรือว่าผู้ใดตีกันถ้าจับได้สิมีรางวัลให้อันนี้ตีกันชิ้นนึงคือเลิกเลยเด้อบ่ต้องแสดง
แต่ว่าบางงานค่ะถือจะมาเป็นต้องพร้อมปลอดภัยคนเซฟหรือคนบอสซีเนียร์เดือนเวลาเหมือนกับเอาเลิกเลยไม่เป็นไรลูกๆอ๋อนะ5ชั่วโมงแสดงได้2ชั่วโมงนี่ไปเลยเนาะนี่คืออุปสรรคข้อหนึ่งใช่ครับแล้วก็ฤดูฝนอุปสรรคข้อหนึ่งฤดูฝนครับกำลังแสดงฝนตั้งเอาตั้งเวทีเสร็จฝนไม่มากำลังเตรียมตัวการแสดงเครื่องเสียงพร้อมซ้อมตึงตังตึงตังฝนก็เริ่มตั้งเขาพอสักสองทุ่มเริ่มแสดงฝนปล่อยให้จะได้ผ่านนี้เรื่องเวทีมารามทำยังไงกันดีตอนนี้เขาต้องเบิ่งสถานการณ์นางนั้นอย่างเช่นค่ะเมื่อวานจะพาเป็นกับสมิธเต้นเป็นไปกลางเวทีแล้วก็แสดงไหนบ่บ่ให้มันมีผลกระทบตอนนั้นหรือว่าถ้ามีผลกระทบก็ให้มันน้อยที่สุดถ้าคนฟังอยู่ได้มารามก็อยู่ได้พี่กอบเอาดิถ้าพี่กอบยังนั่งปูเสืออยู่ได้เมื่อไหร่จริงนะคือหมอลำนี่ถ้าเผื่อมีคนแสดงแล้วคนไม่หนีฝนเนี่ยหมอลำอยู่แน่นอนยังไงอ๋อใส่บูทค่ะใช่ข้างหลังเวทีเนี่ยคือขี้ตมค่ะตมใส่บูทลุยเลยค่ะของเปียกหมดเลนส์ทรงเลนเซอร์ขนจากขนฟูฟูจะเหลือเป็นก้างค่ะไปนี่คืออุปสรรคเนาะอุปสรรคความยากของการบริหารจัดการวงหมอลำเนาะตั้งแต่โควิดตั้งแต่เรื่องของฝนตั้งแต่เรื่องของคนตีกันก็สามสี่เรื่องนี้ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะนอกนั้นก็เป็นเรื่องเงินทุนในการที่ใช้บริหารจัดการเนาะทีมงานเยอะก็ต้องใช้เงินเยอะนะครับอ่ะพี่กอล์ฟเชิญครับมีอะไรที่จะสอบถามเพื่อให้ผู้ฟังท่านภาคอื่นนะครับท่านที่มาจากภาคอื่นจะได้เห็นด้วยว่าหมอลำในอีสานเยอะมากแต่ว่าการจะผ่านอุปสรรคแต่ละข้อแต่ละอย่างไปได้ก็ไม่ธรรมดานะครับใช่ครับแล้วตอนนี้เราปรับตัวเป็นหมอลำก๊อปใช้ก๊อปให้นิยามไปแล้วกันนะครับว่าเป็นแบบหมอลำออนไลน์เป็นไลฟ์สดไปนะครับเราเพิ่มอะไรหรือลดอะไรจากหมอลำปกติเข้าไปในไลฟ์สดแสดงสดจากการแสดงสดบนเวทีทั่วไปส่วนลดก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลงไปไม่ต้องไปไหนส่วนมากไม่ได้เพิ่มที่เพิ่มก็คือในแต่ละ EPเราจะหาอะไรใหม่ๆให้คนดูเขาไม่ได้ดูแบบว่าดูเดิมดูโชว์เดิมอันนี้คือการบ้านหนักของแต่ละ EP ว่าในแต่ละ EP เราจะมีอะไรดึงดูดให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้แบบโอ้ว้าวเซอร์ไพรส์อะไรเพื่อกระตุ้นยอดการซื้อบัตรเข้าชมขายของไว้หน่อยได้ไหมครับว่าโอกาสที่จะเจอเซอร์ไพรส์เนี่ยเช่นอะไรบ้างครับEP หน้าเอาสมมติเป็น EP หน้าเนี่ยเพชรลำเพลินจะมีอะไรEP พวกนี้อ่ะมีอะไรบ้างที่จะให้ผู้ฟังได้พบได้เจอที่ไม่ EP เดิม EP ที่9พรุ่งนี้ค่ะวันที่29ขายของหน่อยลำเรื่องต่อกรเรื่องใหม่ค่ะแล้วก็ศิลปินรับเชิญใช่แต่ต้องปิดไว้เป็นความลับก่อนใช่ไว้รอดูแล้วใน EP สุดท้ายเนี่ยนางเอกของเราแสดงเป็นอะไรครับก่อนจะเปิดฤดูกาลต้องบอกว่าเพชรลำเพลินของเราจะเปิดฤดูกาลวันที่12กุมภาที่แล้วก็ตอนนี้สถานที่ยังไม่แน่ชัดค่ะระหว่างที่อ่างว่านแพงอำเภอบุญสมแล้วก็ในจังหวัดมหาสารคามเอามหาสารคามก่อนนะใช่นะครับแล้วก็อีพีที่9ค่ะจะเป็นอีพีสุดท้ายของไลฟ์สดของไลฟ์สดก่อนกุมก่อนฤดูกาลค่ะเท่ากับว่าก็เท่ากับว่าพรุ่งนี้ใช่ไหมครับเท่ากับว่าพรุ่งนี้จะเป็น EP สุดท้ายที่จะเป็นไลฟ์สดออนไลน์ไลฟ์สดออนไลน์อาจจะมีเรื่อยๆค่ะเพราะว่าหลังจากที่เปิดฤดูกาลเราต้องมาดูอีกทีว่าเราจะสถานการณ์ดูสถานการณ์ก่อนนะเปิดได้ไหมเปิดได้แล้วก็ไลฟ์สดครับครับนะต้องตามดูนะครับใช่ตั้งใจครับเป็นกำลังใจให้ได้นะครับอ่ะทีนี้มาถึงเรื่องนี้ก่อนถ้าเผื่อมีเด็กๆรุ่นใหม่เยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยอยากจะเป็นหมอลำบ้างจะต้องเตรียมตัวฝึกฝนเรื่องอะไรกันบ้างถึงจะได้เป็นหมอลำหนึ่งเลยค่ะต้องมีความทุ่มเทมีความเสียสละให้งานมีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาเต็มที่กับงานที่ได้รับมอบหมายครับค่ะความทุ่มเทเป็นหลักความทุ่มเทเป็นเรื่องที่หนึ่งแต่การฝึกฝนการใช้เสียงการใช้ภาษาเป็นยังไงบ้างครับส่วนมากจะเป็นภาษาอีสานเลยค่ะหมอลำบอกที่เวทีเจ๋งบอกอีสานโปกๆเลยค่ะการรักษาเสียงของโนกาส่วนมาก
รู้ว่าเขามีปัญหาเรื่องเสียงแล้วก็ดื่มน้ำปกติน้ำเย็นกาแฟพวกนี้กินได้ไหมปกติปกติเลยของหนูได้ปกติมันแล้วแต่คนนะไม่เหมือนกันนะต้องรักษาเสียงเสียงนี้คือแหล่งธรรมะกินของนักร้องมอลำเลยนะถ้าเสียงหายก็ยากเลยนะครับสำคัญที่สุดเลยคือการพักผ่อนแล้วเราพักผ่อนยังไงครับกับถ้าให้คำแนะนำกับน้องๆครับว่าโอ้โหถ้าเข้ามาสู่อาชีพแบบน้องมนบ้างนะครับน้องบนบ้างเนี่ยนะครับโอ้เห็นบอกว่านอนดึกเพราะเล่นแบบเพราะต้องแสดงตั้งแต่มืดยันเกือบรุ่งนะสว่างเกือบยันรุ่งอย่างเงี้ยตัวหนูเองนี่หนูต้องในปรับตัวหลายอย่างเลยเพราะว่าเมื่อก่อนล้ำสิ่งคืน3ทุ่มลุ้งตี2หลังจากลุ้งตี2เสร็จแล้วหนูก็ขึ้นรถกลับถึงบ้านอาบน้ำพร้อมแล้วที่นี่ปรับตัวไปอยู่หมอล้ำวงใหญ่ใช่ค่ะคือ1กรุงเทพเสียสละเวลาส่วนตัวไปสอบเช้าจนค่ำเที่ยงถึงตีหนึ่งตีสองเข้าบ้านบ้านอาบน้ำนอนตื่นไปต่อเวลาเดินตลอดต้องเวลาแสดงจริงคือเดินสายยาวกับรถบัสกับรถตัวแล้วก็แสดง3ทุ่มถึง6โมงเช้าเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าเคียร์ห้องจะพองหายแล้วชีวิตวอลลามจะโตบนรถพี่ครับโตบนรถแน่นอนเหมือนนางเอกของเราเนี่ยโตบนรถแน่นอนต้องนอนจากชั่วโมงละตั้งแต่หกโมงเช้าถึงจากม่วงจากสิตื่นเพื่อเตรียมตัวแสดงต่อไปของนักแสดงครับคนทำงานกลางคืนจะมาสมัยนั้นมาเว้นเวลานี่แหละค่ะเวลานี้นะตื่นที่เที่ยงบ่ายสองบ่ายสามเนาะนะครับนี่คือความยากลำบากทำไมทุ่มเทจริงๆนี่ยากเลยนะครับสุดยอดจะไปเที่ยวไหนสมอยู่ที่ใจเราใช่ใช่ถ้าคิดจะมาทางนี้อุทิศแททั้งนี้แล้วชอบมาตั้งแต่หน่อยเลยครับโอ้อย่างนี้นัดอะไรครับก็สัมภาษณ์มาโดยพอประมาณอยากจะให้ฝากอะไรถึงผลงานของตัวเองหน่อยติดตามกันตรงไหนติดตามผลงานกันได้ยังไงนะครับอยากฝากช่องทางอะไรทางนี้เลยครับหนูขอฝากผลงานกับพี่น้องเดี๋ยวเสียงแป๊บนึงนะครับเสียงไปติดตามผลงานน้องสุวิมลเพชรลำเพลินได้ที่ช่อง YouTube สุวิมลเพชรลำเพลินค่ะแล้วก็อีกช่องทางนึงก็จะเป็นช่องทาง Facebook ค่ะก็หนูบนสุวิมลเพชรลำเพลินนะครับแล้วก็ขอฝากผลงานเพชรลำเพลินของเราด้วยนะฝากให้พี่น้องเฮาได้ติดตามเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้ศิลปินทุกท่านนะครับผ่านเพจเพชรลำเพลินแฟนเพจนะคะพี่น้องเขาสามารถเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวของวงหมอลำเพชรลำเพลินได้ที่แฟนครับก็ถือว่าเป็นวงน้องใหม่นะพี่ก๊อฟเนาะวงน้องใหม่น้องวงเพชรลำเพลินนะครับเกิดจากการที่ศิลปินหลายๆท่านมารวมกันแล้วก็ตั้งเป็นวงน้องใหม่เนาะการแสดงหน้าเวทีนี่อาจจะยังไม่เคยเห็นเพราะว่าในช่วงตั้งขึ้นมาในช่วงโควิดพอดีนะครับในช่วงต้นเดือนกุมภาเราจะเห็นวงอีกวงหนึ่งซึ่งเป็นน้องใหม่นะครับมามีเพิ่มสีสันให้กับวงการเพลงวงการม้วนลำของอีสานเรานะครับซึ่งในนั้นก็จะมีนางเอกสุวิมลเพชรลำเพลินรวมอยู่ด้วยนะครับนั่นคือนะการสืบสานการสืบต่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมนะครับก็เป็นกำลังใจนะเราเป็นกำลังใจนะครับนะให้ทุกวงรวมทั้งเพชรลำเพลินของเรานะครับหรือถ้าจะมีผลงานเดี่ยวของน้องบนสุวิมลเพชรลำเพลินนะครับก็จะได้ติดตามรับชมรับฟังกันทั้งส่วนที่เป็นออนไลน์และส่วนที่เป็นการไปแสดงหน้าเวทีต่างๆนะครับในส่วนที่เราจัดรายการรักถิ่นรักไทยนะครับก็ต้องขอบคุณศิลปะศิลปินนะครับทุกคนที่ช่วยกันอนุรักษ์สืบสานเนาะขอให้รักแบบนี้ชอบแบบนี้แล้วก็บอกลูกบอกหลานบอกน้องๆต่อไปนะครับให้มีงานเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมเรื่องว่าความรำให้ความบันเทิงนะครับให้ความสนุกสนานก็อย่าลืมเรื่องเติมเรื่องของประชาธิปไตยเติมเรื่องโควิดเติมเรื่องการดูแลสุขภาพนะครับผู้เฒ่าผู้แก่เรื่องความกตัญญูต่อพ่อแม่นะผู้มีคุณครูบาอาจารย์ผู้มีคุณประเทศชาติผู้มีบุญคุณทุกคนจะได้เป็นคนดีของสังคมนั่นคือสาระนั่นคือความบันเทิงที่ได้จากมอลำนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับหนูบนสูงบนเพชรลำเพลินนะครับที่ได้มาเล่าเรื่องราวนี้แล้วเราสองคนพี่ก๊อฟแล้วท่านผู้ฟังก็จะติดตามผลงานกันต่อไปครับพี่ก๊อฟมีอะไรจะฝากน้องมั้งครับครับผมก็เชื่อมั่นเลยครับว่าอันนี้จะเป็นคลื่นลูกใหม่นะครับที่จะมาแบบมาแบบขับเคลื่อนวงการหมอลำอีกหนึ่งทีมนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นแบบ
เป็นแหล่งรวมไฟเตอร์แล้วครับเป็นแหล่งรวมนักสู้นะครับที่ไม่ย่อท้อต่อสถานการณ์โควิด19นะครับก็คาดหวังครับแล้วก็ให้กำลังใจครับว่าเราจะขับเคลื่อนนี้ไปด้วยกันแล้วจะได้เห็นผลงานสนุกสนานจากเพชรลำเพลินครับครับท่านผู้ฟังครับวันนี้รายการรักถิ่นรักไทยนะครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังที่รับฟังตั้งแต่ช่วงแรกนะครับข่าวสารจากวุฒิสภาแล้วก็ช่วงสัมภาษณ์นะครับนุบลสุวรรณเพชรลำเพลินนะครับเราจะพบกันทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงเวลาดีของคนไทยนะครับวันนี้ผมพิเชษฐ์บัวบานครับน้องก๊อฟเอกภักดิ์ครับแล้วก็น้องนุบลสุวรรณเพชรลำเพลินลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหักถิ่นหักไทยรักถิ่นรักไทยหักถิ่นหักไทยเจ้ารักถิ่นรักไทยสไตล์วิเชียรบัวบาง